พราะสัปดาห์ที่ผ่านมาในต้นอ้อโดนสับยับโดนลุมกินโต๊ะด่ายับคนในวงการสื่อก็ไปไงลุมยำยับต้นอ้อก็โดนน่วมเลยครับคดีต้นอ้อเนี่ยผิดถูกยังไม่รู้เลยเพราะต้นอ้อจะพูดอะไรต่อไปคนก็ไม่เชื่อแล้วแต่ก็มีคนตัดสินเธอไปแล้วใครบ้างวะที่จะเป็นคนที่เพอร์เฟค 100% แล้วก็มีเพื่อนบางคนก็ไปหักหลังต้นอ้อผมก็ไม่ต้องบอกว่าเพื่อนคนไหนแล้วก็ยังมีคดีดังอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นคดีของคุณต้นอ้อก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตขึ้นอีกในอาทิตย์หน้าใครทำอะไรไว้ก็รับผิดชอบกันเองบอกเลยนะคะว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคดีข่าวเช้านะคะของต้นอ้อชลิดาพลมาศหรือว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งค่ะที่มีพฤติกรรมแอบอ้างขายวุฒิปริญญาตรีแล้วก็เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งการเมืองจนเกิดเป็นกระแสนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ค่ะเธอเนี่ยกลับถูกวิจารณ์หนักนะคะซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยผิดหวังในตัวเธอแล้วก็มีการเรียกร้องให้เธอนั้นเนี่ยออกมาพูดความจริงทุกข้อกระจ่างเพื่อให้ประชาชนค่ะนั้นหายแคลงใจและล่าสุดนะคะต้องจับตามองกันให้ดีค่ะเมื่อทางด้านของทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะคะหรือว่าพี่ชายคนสนิทของต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีข่าวลือออกมาว่าทางทนายเดชาเองค่ะว่าความไม่กับทางฝั่งต้นอ้อแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายไหนซึ่งทนายเดชานะคะวันนี้ค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะหลุดพูดถึงต้นอ้อว่าเตรียมจัดหนักเอาคืนหลังโดนแฉน่วมค่ะใครทำอะไรไว้เตรียมรับผิดชอบกันเองจากประเด็นดราม่าเดือดสะเทือนวงการนะคะเมื่อปุ๊กกี้ชยาภานะคะหรือว่านายแม่ปุ๊กกี้ค่ะอดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิเป็นหนึ่งได้ออกมาแฉเดือดต้นอ้อนะคะหลังมีการชวนให้ซื้อวุฒิมอพิษณุโลกค่ะออกมาโพสต์กล่าวหาแล้วก็มีพฤติกรรมลักษณะแอบอ้างขายวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้ผู้เสียหายรายหนึ่งในราคา 200,000 บาทโดยประธานมูลนิธิคนดังกล่าวค่ะจะได้เปอร์เซ็นต์จากเงินจนมีเพจดังหลายเพจนะคะออกมาเริ่มขุดคุ้ยโชว์หลักฐานต่างๆนานารวมไปถึงการชักชวนให้หัวประมูลนั้นทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ6 กรกฎาคม 2567ที่ผ่านมานะคะทางด้านทนายเดชาค่ะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์เดือดเตือนสตินะคะผ่านทาง Facebook สะดุ้งค่ะว่าอย่าคบคนที่หักหลังเพื่อนโดยได้มีการกล่าวนะคะว่าข้อคิดวันนี้จากพี่เดย์อย่าคบคนที่หักหลังเพื่อนเพราะคนที่เคยหักหลังคนอื่นก็จะหักหลังเราครับจริงไหมครับพี่น้องโดยทนายเดชาได้กล่าวว่าช่วงนี้เราจะเห็นคดีในการแฉกันในการหักหลังเพื่อนกันมากมายเช่นคดีของคุณต้นอ้อเป็นตัวอย่างสำคัญแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคดีที่มีเพื่อนฝูงกันพอไปรับรู้ข้อมูลในทางที่ไม่ดีของเพื่อนเนี่ยก็เอาไปแฉเอาไปหักหลังเพื่อนจนเพื่อนเนี่ยได้รับความเสียหายซึ่งเรื่องนี้ของคุณต้นอ้อเนี่ยก็ถูกเพื่อนหักหลังเอาเรื่องที่คุยกันส่วนตัวในทางเสียหายออกมาแฉพอได้ดูข่าวคุณต้นอ้อก็ย้อนกลับมาดูตัวเองคนที่เราคุยด้วยเพื่อนที่เราไว้ใจที่คุยกันทั้งเรื่องดีและเรื่องเลวคนเหล่านี้จะรักษาความลับได้ไหมมันจะเอาแชทหรือจะอัดเสียงเราไปปล่อยทางโซเชียลเอาไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเรื่องต้นอ้อผิดถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานแต่อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าเรื่องของคุณต้นอ้อสอนให้รู้ว่าเพื่อนบางคนไม่น่าคบเพื่อนบางคนเป็นยิ่งกว่าอสรพิษคนที่หักหลังเพื่อนเอาเรื่องส่วนตัวออกมาแฉเนี่ยคบไม่ได้เขาเคยหักหลังคนอื่นวันนึงเขามาเป็นเพื่อนเราเขาก็ต้องหักหลังเราเพราะนิสัยทำอะไรมันก็จะได้แบบนั้นเตือนระมัดระวังตัวกันหน่อยในการคบคนคนไหนเคยหักหลังเพื่อนอย่าคบเชื่อผมไอ้คนที่เราคุยด้วยเพื่อนฝูงที่เราไว้ใจคุยทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเลวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้จะรักษาความลับได้ไหมนะเรื่องต้นอ้อผิดถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานแต่ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าคดีต้นอ้อเนี่ยสอนให้รู้ว่าเพื่อนบางคนไม่น่าคบเพื่อนบางคนเป็นยิ่งกว่าอสรพิษคนที่หักหลังเพื่อนเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดมาแฉอะไรคนพวกเนี้ยนะคบไม่ได้เขาเคยหักหลังคนอื่นวันหนึ่งเขามาเป็นเพื่อนเราเขาก็ต้องหักหลังเราเพราะอะไรเพราะนิสัยมันเคยทำอะไรมันก็ทำแบบนั้นนะเพราะนั้นก็ระมัดระวังตัวกันหน่อยนะครับในการคบคนคนไหนที่ชอบหักหลังเพื่อนเอาคลิปเสียงมาเปิดเอาไลน์มาแฉมาอะไรต่างๆเพื่อนฝูงทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับนี่นะก็คือเรื่องราวที่อยากจะมาเตือนภัยในการคบคนว่าคบคนต้องระวังคนไหนเคยหักหลังเพื่อนอย่าคบเชื่อผมและล่าสุดนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดคดีพลิกหรือไม่ค่ะเมื่อวันนี้นะคะ7 กรกฎาคมค่ะทนายเดชานะคะได้ออกมาไลฟ์สดค่ะโดยมีการหลุดพูดถึงต้นอ้อนะคะว่าเตรียมเอาคืนหลังโดนแฉน่วมค่ะว่าใครทำอะไรไว้เนี่ยรับผิดชอบกันเองซึ่งทนายเดชานะคะได้ออกมาไลฟ์สดค่ะความยาวประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งค่ะโดยช่วงหนึ่งนะคะก็ได้มีการอัปเดตคดีของต้นอ้อเป็นหนึ่งโดยได้กล่าวว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีคดีดังซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งก็จะเป็นการอัปเดตคดีความคืบหน้าของคดีตอนนี้เนี่ยต้นอ้อเนี่ยก็โดนตัดสินไปแล้ว
ากผู้พิพากษาศาลโซเชียลผู้พิพากษาศาลทางทีวีคนดังเนี่ยก็ออกมารุมขย้ำรุมกินโต๊ะต้นอ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้นอ้อเนี่ยโดนสับยับแล้วก็มีเพื่อนบางคนเนี่ยไปหักหลังต้นอ้อเพื่อสนิทยามรักกันเนี่ยก็ดีมีอะไรพูดเป็นความลับก็พูดหมดวันนี้เนี่ยเกิดปฏิบัติการการหักหลังเพื่อนไม่ต้องบอกว่าเพื่อนคนไหนเพราะต้นอ้อเนี่ยมีเพื่อนเยอะเป็นคนดังเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมคนเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างมีใครบ้างที่เป็นคนเพอร์เฟกต์ 100% คือทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทั้งด้านดีด้านชั่วด้านเลวทุกคนคนดังๆเนี่ยมีหมดไม่ว่าจะเป็นบิ๊กต่อศักดิ์บิ๊กโจ๊กทักษิณยิ่งลักษณ์พรรคก้าวไกลทุกคนเนี่ยมี2ด้านก็คือด้านมืดกับด้านสว่างคดีอย่างต้นอ้อเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าโดนเพื่อนหักหลังคนในวงการสื่อเนี่ยก็รุมยับพิพากษากันเรียบร้อยว่าต้นอ้อเนี่ยมีความผิดซื้อขายวุฒิปลอมซื้อขายตำแหน่งต้นอ้อเนี่ยโดนน่วมเลยแต่สัปดาห์ต่อไปไม่แน่นะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในคดีต้นอ้อเนี่ยต้องดูกันต่อไปคนเราเนี่ยเวลาเกิดพลาดอะไรขึ้นเนี่ยโดนเพื่อนหักหลังเอาเรื่องที่คุยกันในที่ลับมาแฉในที่แจ้งก็ต้องระวังคบเพื่อนฝูงบางทีเราพูดอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพื่อนก็จับโทรศัพท์อัดเสียงแล้วก็เอาไลน์ที่สนทนากันไปโพสต์ Facebook บ้างอะไรบ้างคนแบบนี้เนี่ยต้องระวังต้องถอยห่างเพราะเราเป็นเพื่อนกันเราไว้ใจกันคดีต้นอ้อเนี่ยมันได้บทเรียนเยอะในการคบคนพอเอามาแฉกันปุ๊บเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของคนบางคนคราวนี้ก็สนั่นหวั่นไหวคดีต้นอ้อบานเลยผิดถูกไม่รู้เพราะว่าต้นอ้อต่อไปนี้พูดอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อแล้วส่วนต้นอ้อเนี่ยถ้าหากว่าผิดเนี่ยเดี๋ยวศาลก็ตัดสินจำคุกเองแต่ถ้าใครทำผิดที่ใส่ร้ายเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำที่ว่าต้นอ้อทำการฟอกเงินมูลนิธิหลอกลวงประชาชนมูลนิธิบังหน้าหัวประมูลแต่เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าอาทิตย์หน้าคดีความเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรใครทำอะไรไว้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบกันเองขอพูดแค่เท่านี้ต้นอ้อตอนนี้ก็โดนตัดสินไปแล้วผู้พิพากษาศาลโซเชียลผู้พิพากษาศาลทางทีวีคนดังก็ลุมออกมาขย่ำลุมกินโต๊ะต้นอ้อไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีความคืบหน้าคดีต้นอ้อนะติดตามพี่เดย์เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะรู้เลยมันจะคืบหน้ายังไงล่ะรออาทิตย์หน้านะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาในต้นอ้อโดนสับยับโดนลุมกินโต๊ะด่ายับนะครับนะแล้วก็มีเพื่อนบางคนก็ไปหักหลังต้นอ้อสนิทกันยามรักกันก็ดีมีอะไรก็พูดกันไปความลับก็พูดได้เรื่องดีก็พูดได้เรื่องไม่ดีวันนี้ครับนะเกิดปฏิบัติการหักหลังเพื่อนกันโอ้โหยับเลยผมก็ไม่ต้องบอกว่าเพื่อนคนไหนเพราะต้นอ้อก็มีเพื่อนเยอะเพราะว่าเป็นคนดังเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมมาเยอะนะครับก็มีทั้งด้านมืดด้านสว่างใครบ้างวะที่จะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ 100% คดีอย่างต้นอ้อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็โดนนะเพื่อนหักหลังคนในวงการสื่อก็เป็นไงลุมยำยับนะครับนะลุมยำยับก็ซัดกันเข้าไปพิพากษากันเรียบร้อยต้นอ้อมีความผิดซื้อขายวุฒิปลอมนะแล้วก็ซื้อขายตำแหน่งโอ้โหพิพากษากันเรียบร้อยแล้วครับนะต้นอ้อก็โดนน่วมเลยครับนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็โดนทุบจนน่วมแต่สัปดาห์ต่อไปไม่แน่นะนะไม่แน่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในคดีต้นอ้อก็ดูกันต่อไปคนไม่ก็มีความดีความชั่วทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นอะไรคนมีสองด้านด้านดีด้านชั่วแต่ความชั่วนี่ถึงขนาดไหนไหมนะมันขนาดไหนแล้วบางทีเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยก็ชั่วนะร่วมกันทำผิดกฎหมายแต่มาแฉเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้โหมันพี่น้องลองคิดดูว่าคนแบบนี้เราควรจะคบไหมใครจะกล้าคบคนพวกนี้นะพอมาแฉผมก็ตกเป็นเหยื่อของคนบางคนคราวนี้ก็สนั่นหวั่นไหวคดีต้นอ้อเนี่ยบานเลยผิดถูกไม่รู้นะนะเพราะต้นอ้อจะพูดอะไรต่อไปคนไม่ก็ไม่เชื่อแล้วนะมึงทำจริงมีชัดมีอะไรเป็นโจรเป็นจิ้งจอกเป็นอะไรต่างเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าคดีต้นอ้ออาจจะมีความคืบหน้านะใครทำอะไรไว้ก็ต้องนะรับผิดชอบกันเองพูดแค่นี้ใครทำอะไรไว้ก็รับผิดชอบกันเองและอย่างไรก็ตามค่ะในความเคลื่อนไหวล่าสุดของต้นอ้อนะคะเธอนั้นก็ได้มีการโพสต์ขอโทษสังคมค่ะที่ทำให้ผิดหวังโดยเธอนั้นนะคะได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าก่อนอื่นเลยอ้อต้องกล่าวขอโทษประชาชนทุกท่านที่ติดตามสื่อสังคมมูลนิธิเป็นหนึ่งและก็สมาชิกทุกท่านและบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบ FC ของอ้อทุกคนกับข่าวที่ออกไปณขณะนี้ในส่วนที่ใครคิดว่าอ้อทำผิดก็สามารถไปดำเนินตามกฎหมายได้อ้อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและหลังจากนี้อ้อขอโอกาสกลับมาทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคมเด็กสตรีศาสนาและจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นอีกขอปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดและเดินหน้าแก้ไขในจุดที่บกพร่องของตัวอ้อเองขอเดินหน้าทำงานต่อค่ะกราบขอโทษจากหัวใจค่ะขณะที่ทางด้านของทนายอนันชัยนะคะเกี่ยวกับประเด็นข่าวนี้ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะเรื่องคุณต้นอ้อค่ะโดยระบุว่าไม่ได้รับเป็นทนายความให้กับคุณต้นอ้อซึ่งเรื่องของคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นเรื่องของคุณต้นอ้อไม่ใช่เรื่องของเราซึ่งทุกคนเนี่ยคิดว่าผมเป็นทนายของคุณต้นอ้อความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับลัทธิเชื่อมจิตคุณต้นอ้อเนี่ยเขาทำมาก่อนเขาทำมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วส่วนการที่เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มอเวนเจอร์เนี่ยที่ผมตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่าเราเห็นคุณต้นอ้อเป็นคนเดิมคุณต้นอ้อคุณกี้คุณแพรรี่เขาทำมาก่อนหน้าเราไม่เพียงเท่านั้นค่ะทนายอนันชัยนะคะก็ยังได้พูดถึงเรื่องที่ต้นอ้อค่ะโดนเพื่อนรักแฉนะคะโดยได้บอกไปว่าไม่เป็นไรบอกกับต้นอ้อไปว่าคุณก็ไปแก้ไขในส่วนนั้นอะไรที่เราทำผิดก็ออกมาขอโทษสังคมเสียแล้วเราก็เดินหน้าใหม่ข้อความที่พวกคุณเห็นตนได้ดูก่อนแล้วตนบอกว่าให้ต้นอ้อเนี่ยโพสต์ไปเลยสิ่งที่เราทำผิดพลาดเราก็ขอโทษสังคมเขาให้อภัยเพราะฉะนั้นคุณอ้อต้องเดินต่อไปทำเพื่อสังคมต่อไปใครว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจให้อยู่ในขบวนการยุติธรรมสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วพร้อมกับบอกว่าการก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายให้สังคมมองด้วยว่าเขาทำความดีเพื่อสังคมที่เขาช่วยเหลือเด็กและสตรีโดยเฉพาะเวลานี้เขากำลังช่วยพระพุทธศาสนาในการกำจัดแก๊งลัทธิเชื่อมจิตให้หมดไปจากประเทศรวมถึงแก๊งลัทธิอื่นๆด้วยเขาก็มีส่วนเพราะฉะนั้นตนก็อยากให้กำลังใจว่าให้สู้ต่ออย่าถอยแต่สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาก็ต้องแก้ไขด้วยสติแล้วก็ปัญญาและอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องที่ทนายเดชานั้นเนี่ยหลุดพูดถึงในการอัปเดตคดีในอาทิตย์หน้าค่ะเรื่องราวของคุณต้นอ้อเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ